สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงชายจากเกาหลีใต้จีชางอุกหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในเรื่องเอ็มเพสกีชางอุกเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2530ปัจจุบันเขาอายุ34ปีสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมชางอุกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดันกุกสาขาการละครและภาพยนตร์ชางอุกเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกในฐานะนักแสดงมิวสิคัลในปีพ.ศ. 2549จากนั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Days ต่อมาเขาได้รับบทเล็กๆในซีรีส์เรื่อง You Stole My Heart และในปีพ.ศ. 2551เขาได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงอย่างเป็นทางการในภาพยนตร์เรื่อง Sleeping Beauty ในปีต่อมาชางอุกได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง My True Perfect Sonsซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีเรตติ้งสูงถึง 40% จากนั้นเขาก็ได้มารับบทสมทบในซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้เรื่องฮีโร่ต่อมาในปีพ.ศ. 2553ชางอุกได้มาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง Smile Again และเขาได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมในงาน KBS Drama Awardจากนั้นเขาก็ได้มารับบทหลักในซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่อง Warrior Baek Dong-soo ซึ่งชางอุกก็ได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่องนี้ในงาน SBS Drama Award อีกด้วยและในปีพ.ศ. 2555ชางอุกได้ผันตัวมารับบทร้ายครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Five Fingersแล้วในปีพ.ศ. 2556เขาก็ได้หวนคืนสู่เวทีมิวสิคัลอีกครั้งในเรื่อง The Days ก่อนที่จะมารับบทนำในซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่อง Empesky ที่ออกอากาศตั้งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ไปจนถึงปีพ.ศ. 2557ซึ่งเขาได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากการแสดงในเรื่องนี้และปลายปีพ.ศ. 2557เขาได้รับบทพระเอกในซีรีส์แอคชั่นเรื่องฮิลเลอร์ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เขากลายเป็นพระเอกขาบู๊เบอร์ต้นๆของวงการไปเลยทีเดียวและมันก็ทำให้เขาได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนจนมีโอกาสได้มาแสดงซีรีส์จีนเรื่อง The Whirlwind Girl 2และ Mr. Lightจากนั้นในปีพ.ศ. 2559เขาได้มารับบทนำประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตอย่างอิมยุนอาในซีรีส์เรื่อง The K2 ในปีเดียวกันชางอุกก็ได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Fabricated City จากนั้นเขาก็มีซีรีส์เรื่องต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามกันไม่ขาดสายอาทิเช่น Suspicious Partner Melting Me Softly Backstreet Rookieและซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาคือ Love Stuck in the City และในปัจจุบันปีพ.ศ. 2565ชางอุกกำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง The Sound of Magic ด้านชีวิตส่วนตัวชางอุกเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพ.ศ. 2560เขาเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐานทางการทหารที่กองทหารราบที่3ของกองทัพบกเขาได้รับมอบหมายให้อยู่ในกองทัพทหารปืนใหญ่ที่5ของกองทัพเพื่อรับราชการทหารที่เหลือและได้ปลดประจำการในปีพ.ศ. 2562และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของจีชางอุกเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของจีชางอุกติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ